าธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็นประเทศผู้ลงทุนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันดับที่1ด้วยมูลค่าการลงทุน 16.4 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในจำนวน933โครงการที่กำลังได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอยู่บรรดาแขวงนครในขอบเขตทั่วประเทศการเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่20และงานวางแสดงสินค้าส่งออกแขวงกวงซี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ถือเป็นกลไกหนึ่งส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริงเทื่อละก้าวติดตามได้จากรายงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสอกหาคู่ค้าคู่ร่วมลงทุนและสร้างเงื่อนไขให้แก่การโฆษณาทาแหงของธุรกิจจีนอาเซียนเว้ารวมบ่เฉพาะแม่นหัวหน่วยวิสาหกิจของลาวและจีนได้นำเสนอบรรดาผลงานโฆษณาเผยแพร่บรรดาผลิตภัณฑ์ของตนออกสู่สังคมและสากลงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่20และงานวางแสดงสินค้าส่งออกแหวงกวงซีที่นครหลวงจันทน์ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่24เมษายนปี2023อยู่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงจันทน์งานดังกล่าวถือเป็นเวทีให้ภาคธุรกิจของ2ประเทศลาวจีนสามารถสอบได้คู่ค้าก็คือตลาดและก้าวไปสู่การเซ็นสัญญาร่วมธุรกิจในหลายของเขตโดยนำใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานเพื่อเพิ่มทวีและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวตลอดถึงการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนสองชาติงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงวิจันทน์ข้างทำอิฐประกอบมี235ห้องวางแสดงที่มาจาก175หัวหน่วยธุรกิจของจีนลาวและไทยประกอบมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์กลจักเครื่องมือหับใส้การผลิตกิจกรรมนวัตกรรมพลังงานสะอาดอุปกรณ์การแพทย์การยาเครื่องอุปโภคและบริโภคที่เป็นทาแหงของ3ประเทศบริษัทเหลียวเสี่ยวเกอร์ลงทุนและการค้าจำกัดผู้เดียวของพวกข้าพเจ้าได้เข้ามาดำเนินธุรกิจอยู่แล้วหลายปีแล้วสินค้าของบริษัทพวกเขาก็ประกอบมีเหล้าไม้เกศนาซาพันปีแขวงเสียงขวางน้ำมันไม้เกศนาเครื่องประดับที่ผลิตมาจากไม้มีคาและอื่นๆสินค้าส่วนใหญ่เป็นส่งไปขายอยู่ที่ประเทศจีนไต้หวันและบรรดาประเทศในอาเซียนงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนได้เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจของ2ประเทศได้มานำเสนอทาแหงผลิตภัณฑ์ของแต่ละฝ่ายซ่องหาคู่ค้าและก้าวไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจในต่อหน้าซึ่งหวังว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ2ประเทศก็จะสืบต่อสร้างเงื่อนไขให้ภาคธุรกิจลาวจีนได้มาพบปะกันแบบนี้เป็นประจำในทุกๆปีงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่20ยังมีการนำเอาสินค้าส่งออกที่เป็นทาแหงของแขวงกงซีมาวางแสดงเกือบ20บริษัทเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคภายในโดยเฉพาะแขวงกงซีเป็นพื้นฐานการผลิตอัศริยะอยู่ภาคตะวันตกเสียงใต้ของจีนเป็นฐานการผลิตรถใหญ่อันดับที่6ของประเทศบริษัท King Star Vehicle เป็นตัวแทนนำเข้ารถใหญ่ทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำมันตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจอยู่ลาวนี้แม้นได้รับการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีเห็นได้จากตัวเลขการขายรถใหญ่ในแต่ละเดือนนี้บรรลุได้หลายห้อยคันโดยเฉพาะแม้นรถไฟฟ้าวูหลิงที่มีจุดเด่นคือราคาที่สามารถจับจองได้การนำใช้รถไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะที่น้ำมันเสื่อไฟแพงสินค้าได้มาตรฐานสากลและพิเศษแม้นรับประกันคุณภาพ5ปีภายหลังเข้าร่วมงานครั้งนี้มีแขกมาจับจองรถนำพวกเฮาแล้วนี่10คันหวังว่าผ่านการเข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้นี่สินค้าที่เป็นทางแห้งของ2ประเทศก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันหลายขึ้นบริษัทเสียงปลาดำเนินธุรกิจในการลงทุนและส่งเสริมการปลูกมะพร้าวหวานและมะพร้าวหอมอยู่เขตบันเกินเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์ปัจจุบันมีเนื้อที่การผลิต35เฮกตาร์
มะพร้าวส่วนใหญ่แม่นส่งออกไปขายตลาดจีนและส่งขายตลาดภายในประเทศแต่ละเดือนเก็บกู้ผลผลิตได้หลาย10ต้นนอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มาเรียนรู้เทคนิคการปลูกและรับซื้อมะพร้าวให้ในภายหลังสำหรับฝ่ายลาวก็ได้นำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากบรรดาหัวหน่วยการผลิตและวิสาหกิจหัตถกรรมพื้นเมืองรวมมี25หัวหน่วยมี30ห้องวางแสดงท่านนางสุถนอมเจ้าของห้านมณีลาหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์อยู่นครหลวงวิจันทร์ให้ฮู้ว่าการเข้าร่วมงานวางแสดงถือเป็นโอกาสให้สินค้าลาวได้โฆษณาโดยเฉพาะแม่นสินค้าหัตถกรรมที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมให้บรรดาท้องถิ่นผลิตเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนประกอบส่วนเข้าในการตอบสนองให้ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่20ได้รับการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นคู่ร่วมมือรอบด้านยุทธศาสตร์จีนอาเซียนครบรอบ20ปีขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของประธานประเทศสีจิ้นผิงครบรอบ10ปีสำหรับ7เดือนต้นปี2022สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรลุ 1.31 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและส่งออกสินค้าบรรลุ 1.91 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 18.7 ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมางานดังกล่าวจะดำเนินไปจนถึงวันที่26เมษายนปี2023ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงวิจันทร์สนับสนุนโดยบริษัทลาววิทยาศาสตร์เคอร์ไซอิยุยพืชพันธุ์จำกัดผู้เดียวบริษัทเคอร์ไซมีบริษัทใหญ่มาจากประเทศจีนแขวงซานตงจำหน่ายสินค้าไปหลายกว่า50ประเทศรวมทั้ง18แขวงทั่วประเทศลาวมีเป้าหมายเพื่อรับใช้ชาวเกษตรกรลาวในการเพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิดบริษัทตั้งอยู่บ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์